แอนติล่าโมเมนตัมนัมเบอร์ก็คือเรียกแอนติล่าโมเมนตัมนะครับหมายความว่าให้ที่เราเป็นพระจันทร์นะนะครับมีประจุแล้วมันโคจรรอบโลกเนาะมันก็เหมือนมีกระแสไดโพลถูกไหมครับก็เกิดเวกเตอร์พุ่งออกมาตัวมันเองนะครับมีประจุเหมือนกันแล้วเขาคิดว่ามันอยู่รอบตัวนะครับมันก็ทำให้เกิดโมเมนต์ขึ้นเป็นโมเมนต์อีกอันที่สองเรียกว่าเกิดเอสตรงนี้ก็เป็นสปินแอนติล่าโมเมนตัมนะครับเพราะนั้นโมเมนต์อันนี้เลยเรียกว่าเออเป็นเวกเตอร์นะครับให้ตัวย่อว่าเอสนะครับเป็นเวกเตอร์นะครับโดยที่นะครับมี2สเตทลักษณะนี้แหละนะครับถ้าเราโปรเจกต์นะครับคือหรือว่าแตกนะครับในแนวแกน Z ซึ่งเป็นฉลามแม่เหล็กเนาะนะครับภายนอกนะครับก็จะได้ออกมาเป็น2สเตทนะครับเป็น h bar 2นะครับแล้วก็เป็นลบ x bar 2นะครับเราหยิบตัวเลขที่เป็นสัมประสิทธิ์ตรงนี้ออกมาเนาะบวกครึ่งกับลบครึ่งตรงนี้นะครับเป็นเลขควอนตัมเดอร์โฟติกิส4นะครับเนาะนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นได้ว่านะครับตัวนึงมันต้องมีผลนำให้เนาะ x bar มัน10กับลบ3 4แล้วมันมีเนาะโมเมนตัมตรงนั้นอยู่นะก็น้อยก็จริงแต่ในวัตถุก้อนหนึ่งมันมีตอนอยู่เป็นลูกศรเอาได้เท่าไหร่ถูกไหมครับแล้วก็รวมตัวกันวิจารณ์ก็ได้นะครับอ่ะคำถามนะครับมีคำถามอาสาสมัครนะครับประเด็นก็คือที่บอกว่าสปินเนี่ยนะครับเอาเข้าจริงแล้วตอนที่คุณเรียนเรื่องนี้กับอาจารย์ที่นักวิทยาหรือว่าเขาเล่าให้ฟังว่าไงครับเขาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นการหมุนซ้ายหมุนขวาเดี๋ยวปิงปองครับหรือเปล่าไม่ได้ฟังเนาะนะครับมันเป็นที่ถกเถียงกันครับเนาะเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเรารู้เรื่องหลักความไม่แน่นอนความที่เหมิดมานะครับก็เลยนะคุณไม่สามารถหยุดที่ตอนนี้ได้เราให้มันหมุนต่อได้ให้ดูหรอกนะครับมันยังไม่สามารถมีกระบวนการที่จะพิสูจน์ได้จริงว่าตัวตอนมันหมุนรอบตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณอ้างว่านะมันหมุนไปทางซ้ายแล้วเป็นทางหน้าหมุนทางขวาแล้วเป็นทิศดาวมันเป็นแค่สมมติฐานเป็นแค่สมมติฐานนะครับเอาเข้าจริงยังไม่รู้นะครับฟันธงงั้นเอาเข้าจริงแล้วมีคนเข้าค้านเขาว่านะครับที่แหนไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับมีใครตอบได้ไหมครับการที่คุณบอกว่าโอ้ยมีคนยกมือด้วยอันนี้เป็นภาษาศาสตร์สมัครนะตอบผิดว่าอะไรชื่ออะไรครับภูรินข้อสำคัญนะภูรินคุณเคยไม่อยู่แล้วที่นี่นี่โอเคไม่เป็นไรนะครับเสียงดวงไม่อยู่ไม่ว่าอะไรนะครับคำถามก็คือเนาะนะครับทำไมเราถึงอ้างไม่ได้หรือพูดอย่างเต็มปากไม่ได้จริงๆแล้วสมมุติว่ามันคือการหมุนซ้ายที่ดาวการหมุนขวามันเนียนกว่าอะไรครับเพราะว่ามันอยู่บนพื้นผิวของอะตอมเหรอมันไม่อะไรนะมันไม่แน่นอนจะให้ถูกก็ถูกนะคือเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วไอ้ 1.6 คูณ 10 ลบกับ 9 เนี่ยมันกระจายตัวอย่างไรในที่ตอนนั้นนะครับอันดับแรกเนาะคุณก็ตอบถูกแล้วแหละนะครับคือโอเคอ่ะมันก็คงเป็นทรงกลมแหละเนาะแต่เราไม่เคยจับมันที่อยู่ที่นิ่งได้แล้วเห็นมันหมุนจริงๆเนาะนะครับแต่การที่นะครับการกระจายตัวของไอ้ตรงเนี้ยมันมีผลนะมันผลต่อเวกเตอร์ไอ้ตรงนี้นะครับก็เนื่องจากอะไรเราไม่รู้จริงๆนะที่ 1.6 คูณ 10 ลบกับ 9 เนี่ยมันอยู่เฉพาะบนพื้นผิวหรือมันกระจายตัวที่สองเสมอนะครับอันดับแรกนะให้ถูกเลยเราไม่รู้นะครับอันแรกก็อยู่เนาะอันนี้ตอบถูกโอเคนะครับมันนี่เหตุผลหนึ่งนะครับใครพอจะเขียนตรงนี้แล้วไม่รู้มันกระจายตัวยังไงนะครับนี่มีประมาณ3เหตุผลที่อีกคนที่เขาอ้างว่ามันหมุนเนี่ยเขายังตอบไม่ได้นะครับชื่ออะไรครับเฉลิมพรขอมาชื่อจะได้ให้คะแนนถูกนะครับถูกเฉลิมพรประกาศลงไอดีอีกคนนั่นคือถูกถูกนะครับสปินอัพหรือสปินดาวเวลาเป็นคลื่นแล้วมันไม่มีโพลาริตี้นะครับก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดสปินดาวน์ไปปั๊บเฮ้ยขึ้นมันออกเป็นแบบนี้สปินดาวน์ขึ้นเป็นแบบนี้นะครับเนาะตามเรียกเป็นเครื่องเรียกตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับเอาไปอีกอันนี้มีคนตอบถูกแหละนะครับ1เขาไม่รู้การกระจายตัว2เขาไม่รู้ว่ามันหมุนยังไงด้วยนะใครคิดว่าโลกหมุนรอบตัวเองนะครับมีแกนของมันที่คงที่ไม่จริงครับ
โลกหมุนรอบตัวเองนี่ครับมันแกว่งอยู่รอบๆศูนย์อะไรบางอย่างทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงด้วยนะนะครับคล้ายๆกันยิ่งตอนมันอาจจะไม่ได้หมุนเรียกว่านะสมมาตรกับแกนของมันเองแกนมันอาจจะเคลื่อนอยู่ด้วยอันนี้ก็ตอบไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าตอนมันไม่เคยเกิดได้ทันทีนะครับอันนี้คือประมาณ3เหตุผลจริงๆแล้วนะครับคุณไม่สามารถอ้างได้เลยนะว่าเฮ้ยมันอยู่ซ้ายหรือขวานะครับแต่ก็อ่ะจินตนาการมันก็มี2สเตจอ่ะเพราะนั้นมันไม่อยู่ซ้ายก็อยู่ขวานะยกตัวอย่างนะครับแต่ไม่มั่นใจในคำตอบก็เลยนะนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับก็2ขึ้นมานี่แหละนะครับก็ทำให้เกิดได้มาตั้งเลขตัวที่4แล้วไม่ใช่อยู่ในที่ดีที่4นะครับเป็นการบอกสเตจของนะครับหรือตอนนั้นเองว่าคุณนับสี่ดาวนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับเลยมาเข้าเลือกนะครับสตรีมนะครับออร์บิทคัพลิ่งนะครับอันนี้ผมเสริมให้เพราะว่าคราวที่แล้วมีคนไปถามเยอะมากมายเนาะนะครับนี่ไงตอนนี่ไงเรื่องมันนี่คือตอนไฮโดรเจนเนาะนะครับตะกี้บอกว่าตัวมันเองโคจรรอบนะครับนิวเคลียสเกิดเป็นเวกเตอร์ L นะครับเวกเตอร์นี้ก็คือตัว L คือออร์บิทัลแอนโมเมนตัมนะครับทำให้เกิดโมเมนต์นะครับโมเมนต์ตัวนี้เรียกว่านะครับออร์บิทัลออร์บิทัลแมกเนติกนะครับที่ทางมันตรงกันข้ามกันเพราะว่านี่เป็นประตูลบไงใช้กดมือขวามาเราใช้กับประตูบวกไหมมันชี้เรื่องนี้นะครับไอ้เรื่องนี้มันเป็นประตูลบมันก็เลยชี้ลงแบบนี้ถูกไหมครับอีกอันนึงนะครับเนาะเลขตั้มนัมเบอร์4ก็เกิดจากไอ้เจ้านี่แหละที่เทียนก็หมุนไม่หมุนนะครับแต่มันมีนะครับสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสปินในกล้องโมเมนตัมเนาะเป็นวิกเตอร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวแรกตัว L นี้ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเนาะนะครับมีกระแสอะไรวนปั๊บเกิดสนามแม่เหล็กทันทีอีตัวนี้มันหมุนยังไงไม่รู้แหละนะครับก็เกิดสนามแม่เหล็กเหมือนกันสองอันนี้มันมีอินเตอร์แอคชั่นกันครับสังเกตเห็นไหมว่าจริงๆแล้วนะครับแกนของ S จริงๆมันต้องเป็นแกนตามเส้นประนี้แต่นะครับเวลาสองตัวนี้มันมีอยู่ด้วยกันปั๊บเขาเรียกว่ามันเกิดการคัพลิ่งนะครับมันจะเบี้ยวจากเส้นประที่มีน้อยนิดนะครับซึ่งก็เขาอธิบายว่ามันเป็นอินเตอร์แอคชั่นกันนะครับระหว่างสนามแม่เหล็กที่สร้างด้วยตัว L กับสนามเหล็กที่สร้างด้วยตัว S นะครับมันเลยทำให้มันเกิดการเบี้ยวกันนิดนึงหรือเกิดการสปลิตของพลังงานนะครับออกมานะครับคราวนี้ก็คือลายนะครับถามว่าแล้ว S นี้มันจะชี้ลงได้ไหมสมมติสีเขียวนี้มันจะชี้ตรงข้ามนะครับเขาบอกว่าถ้าในสภาวะนี้นะครับจะทำให้พลังงานสั่งมันสูงนะครับเพราะฉะนั้นสองนี้มันจะชี้นะครับลู่ไปทางเดียวกันนะครับเสมอในภาวะนี้จะทำให้พลังงานสั่งมันต่ำแล้วก็เสถียรที่ใดนะครับสภาวะนี้แหละนะครับนี่คือเรื่องของนะครับสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสปินนะครับสปินก็คือตัวนี้ออร์บิทก็คือตัวนี้มันคัพลิ่งกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะเจอคำนี้กันอีกนะครับถ้าตอบอะไรไม่ได้ในควอนตัมเมคานิกส์จะตอบว่า L S มันคัพลิ่งกันขนาดนี้แหละนะครับมันเป็นอะไรที่ก็จะยากนะครับไอ้ที่ตัว L เนาะนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือในกรณีที่ d ออร์บิทัลนะครับ d ออร์บิทัลที่ถามเรื่องแล้วเนาะนะครับถ้า L เท่ากับ2นะครับมี L อยู่5ตัวถูกไหมครับนี่ไงบวก2บวก1แล้วก็0ลบ1ลบ2ถูกไหมครับก็คือเวกเตอร์ที่จริงๆเนี้ยทำมุมกับสนามแม่เหล็กในแอคชั่นเนาะแล้วเวกเตอร์นี้มันก็เอียงไปเรื่อยตามมุมแหละนะครับถ้า L เท่ากับ0มันก็จะตั้งฉากพอดีถูกไหมครับก็แตกออกมาแล้วมันได้ขนาดเท่ากับ0เนาะนะครับไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันเขาเรียกว่าไงมันก็หมุนนะครับเป็นลูกชวนนะครับลักษณะนี้อันนี้คือตัว L นะครับเมื่อกี้บอกว่า L กับ S นะครับมันคัพลิ่งกันนะครับแล้วมันเป็นเวกเตอร์เพราะนั้นมันก็รวมตัวกันได้นะครับอันนี้ผมหยิบกลวยนี้มาอันหนึ่งตึ้งเป็นตัว L ผมมีกลวยมาอันหนึ่งเป็นตัว L ซึ่งคือสีฟ้าอันนี้คือตัว S ครับเห็นไหมครับ L กับ S มันบวกกันกลายเป็นเวกเตอร์ J นะครับซึ่ง J เขาก็นิยามว่าเป็นโททอลนะครับตั้งก็คือนะก็เวกเตอร์มันก็มารวมกันแหละนะครับอันนี้แสดงให้เห็นว่านะครับมันก็เป็นกล้วยอย่างเงี้ยนะครับปล่อยไปกลับมานะครับอยู่รอบนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราได้เขาองค์ประชุมแล้วนะครับเกิดเกณฑ์เทสมาในจุดที่4นะครับก็เลยทำให้นะครับพอดีเขาก็เลยนะอย่างนะครับกฎของเขาขึ้นมานะครับว่าถ้าเนาะดูคำนี้ก่อนคำว่า interacting system นะครับเดิมเราพี่นายแอบตอบเนาะนะครับอะตอมเดียวเลยซึ่งในอะตอมเดียวก็มีตอนนี้มากกว่า1ถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นในไอ้ system นี้นะครับในขณะที่เองจะพูดถึงอะตอมแล้วแต่ถ้ามันเกิดรวมตัวกันเป็นพันธะนะครับ interacting system นั้นก็อาจจะเป็นโมเลกุลหรือเป็นผลึกนะครับเพราะนั้นก็แล้วแต่แล้วเราพูดในความเห็นไหนนะครับบอกว่าก็คือเลข4ตัวนี้มันจะไม่ซ้ำกันเลยนะครับมานะคำถามนะครับโอเคเอาข้อแรกเลยการจะนิยามอยู่มั้ยครับ
เป็นคนแรกนะครับถามอีกแล้วครับนะครับคำถามก็คือนะครับถ้ามีไอ้ตอนคู่หนึ่งให้เติมคำในข้างว่างโอเคไหมเติมคำในข้างว่างถ้ามีไอ้ตอนคู่หนึ่งนะครับมีควอนตัมเบอร์ทั้ง3ตัวเหมือนกันเลยแสดงว่าไอ้ตอนคู่นั้นจุดๆเป็นเพื่อนกันนี่ครับอย่านานครับมีตอนคู่หนึ่งนะครับมีเลขควอนตัมเบอร์3ตัวแรกเหมือนกันแสดงว่าอีกตอนคู่นั้นจุดๆอะไรนะครับมีสปินตรงข้ามกันถูกต้องอีกตอนที่มันมีสปินตรงข้ามกันนะแล้วมีเลขมันตั้งตัวเบอร์อันนี้คำถามนะอีกตอนคู่หนึ่งที่มีสปินตรงข้ามกันและมีมันตั้งตัวเบอร์และ3ตัวแรกเหมือนกันมันอยู่ในมันอยู่ในสิ่งนี้เขาเรียกว่าออร์บิทัลเดียวกันเดียวไปแล้วนะครับออร์บิทัลเดียวกันนะครับโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เนาะเขาก็สรุปมาอย่างนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีนะครับตัวเลขสี่ตัวนี้ค่อยตามไม่ว่าจะเป็นด้วยฟังก์ชันนะครับหรือระดับพลังงานนะครับซึ่งเป็นตัวบอกสเต็ปบอกนิตอนเองหรือเป็นนิตอนตัวไหนแหละถูกไหมเพราะในตอนถ้ามีนิตอนอยู่เยอะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าเข้ามาถึงนิตอนแบบที่อยู่ในคณะว่าไหนก็คือสเต็ปไหนนะครับโอเคนะครับวันนั้นเราก็จะหลุดออกจากนิตอนในเดซเซ่เลยนะครับเนาะมีนิตอนเพิ่มขึ้นเตรียมงานที่มีให้เราสองตัวนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็สอดคล้องกับคำพูดตะกี้เลยนะครับว่าถ้านะครับเนาะสามตัวแรกเหมือนกันถ้าตัวหนึ่งเป็นอัพอีกตัวหนึ่งเป็นดาวแล้วมันก็จะอยู่ในออร์บิทเดียวกันแล้วก็แบบนี้อันนี้เป็นวิลเลียมถูกไหมครับแล้วเป็นก๊าซเฉื่อยนะครับตัวแรกนะครับที่หลุดมาเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเนาะเป็นเชลนะครับลักษณะนี้ในตอนแรกนี้เกิดสนามแม่เหล็กไหมครับเกิดสนามแม่เหล็กแบบตอนไหมครับเนาะให้คะแนนไม่มีใครตอบเลยเนาะเกิดไหมครับในสนามวันนี้มีตัวหนึ่งเป็นสปินอัพตัวหนึ่งเป็นสปินดาวแล้วก็อยู่ในออร์บิทเดียวกันเป็นเชลที่เต็มด้วยเพราะเป็นก๊าซเฉื่อยก๊าซเฉื่อยมันไม่มีสมบัติอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยถูกไหมครับทั้งในเชิงทั้งแม่เหล็กนะครับเชิงทั้งเคมีนะครับเพราะมันไม่อยากจะปฏิกิริยามันอยู่เงี้ยนะสปินของมันนะครับเพราะฉะนั้นในระดับนะครับอะตอมก็จะมีก็ไม่มีสมบัติแม่เหล็กนะครับแล้วมันหักล้างกันไงสปินอัพกับดาวและนะครับไอ้เจ้าสองตัวนี้เวกเตอร์ตัวนี้เวกเตอร์ L ไอ้ตัว L ใหญ่นะครับมันหักล้างกันเองด้วยเนาะนะครับตัวนึงขึ้นที่ตัวนึงก็ขึ้นที่ไปแบบนึงอ่ะนะครับทำให้สองนี่มันแคนเซิลกันนะครับมันจะทำให้ไม่เกิดนะครับสมบัติแม่เหล็กจากทั้งเวกเตอร์ L และเวกเตอร์ S นะครับสองนี้นะครับไม่มีนะครับเนาะคราวนี้นะครับก็มาพิจารณาว่าถ้าอะตอมนะครับเราเริ่มมีสมบัติมากกว่า1ตัวสมการชอยเลอร์จะหน้าตาเป็นยังไงอ่ะนะครับจำได้ไหมสมการชอยเลอร์มันมีเจ้าตัวนี้อยู่เนาะซึ่งแปดตามรัศมีถูกไหมครับมีอยู่ก้อนๆหนึ่งนะครับอันนั้นเราบอกว่ามีแค่ตอนตัวเดียวเนาะนะครับแต่ถ้าตอนนี้ตอนหน้าตัวหนึ่งตัวคุณรู้ไหมเขาทำยังไงถ้าเขาพยายามคิดนะครับว่าอ๋อตัวนี้นะครับเนาะขึ้นอยู่กับเนาะคือเหมือนว่ามีปฏิสัมพันธ์กับเคสตัวนี้ตัวนี้ก็มีปฏิสัมพันธ์กับเคสนี้แล้วสองตัวนี้ถักกันอีกเขาบอกว่าสมการอย่างนี้มันแก้ไม่ออกครับมันซับซ้อนเกินไปแก้ไม่ออกนะครับเขาก็เลยละเลยครับในกรณีถ้าพูดถึงเนาะมีความน่ากังวลตัวครับจริงๆจะบอกว่าเอาจริงเขาก็เริ่มมุ่งในนี้แล้วแหละเนาะแต่ก็มีเหตุผลในการมุ่งอยู่นะนะครับเขาบอกว่าโอเคสองคนนี้มันก็ผลักกันก็จริงแต่อย่าคิดนักพลังงานสัตว์ตรงนี้เลยถูกไหมครับคิดแค่พลังงานสัตว์นะครับระหว่างไอ้เจ้าอิเล็กตรอนกับโปรตอนเท่านั้นกันไอ้ที่ผลักกันเนี้ยอย่าไปคิดเพราะว่าถ้าคิดจะแก้สมการไม่ออกนะครับแต่เขาก็อ้างว่าอ๋อไอ้เจ้าสองตัวเนี้ยนะครับมันอยู่ในออร์บิทัลเดียวกันจริงแต่มันก็เรียกว่าอะไรนะมันไม่ค่อยมาเข้าใกล้กันอีกแล้วอ่ะนะมันเลยไม่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันจริงๆแล้วความจริงเป็นไปไม่ได้นะอยู่ในห้องเดียวกันก็ทะเลาะกันอีกแล้วอ่ะนะครับสองตัวตัวนึงอัพตัวนึงดาวนะครับโอเคนะครับก็นะครับก็เลยนะก็เลยนะจ๊ะไปแล้วเขาก็พยายามแก้ต่อโอเคก็ออกมาเป็นนะแต่ลองพยายามมากมายนะครับคราวนี้นะครับเวลานี้อิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะ
ันนี้ก็นะมาจากโครงสร้างนะครับตารางนี้นะครับไปเห็นแล้วนะครับแล้วแต่คนจะใช้ไปหรือเปล่านะครับก็เขียนไล่มาแล้วก็ลดระดับมาแล้วก็ไล่เป็นมวลกันเรื่อยๆเนาะก็เลยผ่านนะครับเข้าตัวไหนถูกไหมครับโอเคแหละถ้าอันนี้เป็นแบบกรองพลังงานนะครับเนาะเวลาตอนเข้ามาอยู่ในอะตอมปั๊บนะครับหรือว่าอะตอมมันเปลี่ยนที่นะครับมีความเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปั๊บนะครับมันก็จะเติมชั้นต่ำกว่าถูกไหมครับคราวนี้ก็คือเนาะก็จะเห็นได้ว่านะครับพอ n เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับพลังงานมันก็จะบานออกนะครับพอบานออกปั๊บมันก็มี